อนานวันนี้ออกงานออกงานพิซซ่าแฟนก็แบบรอหลายทีว่าเออเมื่อไหร่ออกไกด์จะออกงานคู่กันโอ้โหแล้วก็เรื่องงานนะเรื่องงานนะเรื่องงานยามดีของเราด้วยครับผมกับงาน High Nation High Nation ครับคือก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติของเราทั้งคู่เลยที่วันนี้ได้มีโอกาสร่วมงานแล้วก็เป็นเหมือนคู่หนึ่งที่มีโอกาสได้เผยแพร่งานนี้ไปสู่กับชาวโลกด้วยใช่ครับก็วันนี้ก็เรียกได้ว่าคือคาดว่ามีชาวพี่ๆทุกคนคือนะที่ LGBT ใช่เรียกว่าทุกเรียกว่าเดี๋ยวเล่นเป็นเซ็กชันแล้วใช่ครับทุกแบบตัวอักษรมันเต็มคือเมื่อกี้ก็ได้เห็นโชว์จากพี่ๆแดกไปด้วยซึ่งบอกเลยว่าทุกคนเก่งมากแต่ไม่ใช่แค่นี้นะครับวันจริงวันที่เท่าไหร่ครับวันเท่าไหร่ครับ24ถึง29มิถุนายนนี้เราจะไปวันไหนจะไปวัน29แล้วครับเดี๋ยวลองกลับกันก่อนดีกว่าครับก็บอกไม่เตรียมกันเลยไม่เตรียมเลยเราเองก็เป็นแบบว่าในฐานะตัวแทนคู่จิ้นด้วยที่แบบว่าสนับสนุนเรื่องครับใช่ก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวไอทีพีเพราะว่ายุคสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็แบบว่าก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็อยู่ในโครงการนี้ด้วยก็ถือว่าแบบได้บอกแฟนๆด้วยคือรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราแบบเป็นเด็กอ่ะยันโตมารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนแบบโลกเราก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปไวมากเลยจากเมื่อก่อนก็อย่างที่พี่เขาพูดไปบนเวทีก็อาจจะมีแบบคนที่เขายังไม่ยอมรับหรืออาจจะมีคนที่เขาแบบโดนกระทำเพราะแค่ความแตกต่างแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบทุกเพศเท่าเทียมกันหมดแล้วซึ่งมันคือเรื่องที่ดีมากจะได้เห็นเราในงานวันไหนบ้างนะคะเมื่อกี้สรุปตกลงกันได้หรือยังยังตกลงกันไม่ได้เลยครับผมตั้งแต่วันที่24ถึง29ไปทุกวันทางงานก็ต้องไปทุกวันครับแต่เจอสักวันนึงแล้วตายละเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับผมงานของเราว่าหลายคนเรียกน้องหลังจากซีรีส์ของจบไปแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะมีอีกก็ต้องบอกเลยว่าต้องรอติดตามครับตอนนี้น้องก็ทำการถ่ายละครอยู่ตัวผมก็รอรับรองานที่เหมาะสมอยู่บางแฟนคลับบางคนบอกว่าอยากเห็นแบบวงการแบบพีเรียดพีเรียดน่าสนใจนะน่าสนใจจะมีโอกาสได้เห็นเพราะว่าทางนี้เขาคนนี้เขาได้ทำมาทางพีเรียดแล้วสุดๆคนนี้พีเรียดสุดๆผมปัจจุบันก็ได้พีเรียดก็ได้แต่ว่าพีเรียดบอกน่าสนใจเราเอาสองยุคไหมได้เลยแบบนี้ครับเราก็พีเรียดกันแล้วก็พีเรียดแล้วก็มากึ่งพีเรียดจริงๆคิดไหมคะถ้าคุณเรากลับมาอีกครั้งอยากจะได้แบบบทแบบไหนหรืออยากให้ซีรีส์ประมาณไหนแนวผีครับคิดเหมือนกันเลยแนวผีคิดเหมือนกันเลยอยากแบบจริงๆเอามาทั้งแก๊งมันก็ได้นะใช่ทั้งแก๊งเบคกี้เนาะแต่ว่ามันมาแบบเป็นผีตลกก็ได้หรือจะเป็นผีฮอร์เรอร์แบบเต็มที่เลยก็ได้คืออยากต้องมีใครสักคนเป็นผีใครจะเป็นผีผมเองฮะแย่งกันอยากเป็นมานานแล้วใช่แต่เป็นแนวที่น่าสนใจมากเพราะแบบพวกเราเองก็ชื่นชอบเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าแบบเบื้องหลังการทำงานของแบบกองผีเป็นยังไงเพราะแบบกองผีกองละครผีเพราะแบบบางทีอ่ะเราฟังเรื่องผีมาเยอะดูหนังผีมาเยอะก็รู้สึกนะว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนกลัวผีหรือเปล่าวะแบบก็อยากลองดูสักครั้งไม่เคยเล่นเกี่ยวกับผีมาก่อนเลยจริงๆตอนนี้ผมถ่ายละครเกี่ยวกับผีอยู่ครับแต่ก็อยากเล่นกับพี่โอ๊ตเล่นเรื่องการเล่นเรื่องจริงๆกลัวผีไหมคะเพราะเมื่อกี้คือบอกว่ายังไม่รู้แล้วโอ๊ตกลัวผีไหมก็กลัวครับเป็นวิจารณญาณในการรับชมยอมรับง่ายๆเลยก็กลัวแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์อะไรด้านนั้นแต่ว่าก็เคยถ่ายซีรีส์ผีละครผีมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคเป็นความเชื่อแต่ละคนแล้วอย่างการกลัวไหมกลัวกลัวก็คือจริงๆอ่ะบางทีเวลาเราอยู่บ้านเฉยๆเราได้ยินเสียงอะไรก็แกล้งมันคิดไปเองมันคิดไปเองแมวเวลาใช่แต่ผมเลี้ยงแมวไงเวลาแบบเราจะเดินขึ้นบ้านแล้วเราจะต้องปิดไฟข้างล่างบ้านเริ่มกลัวละจะมีอะไรเดินตามหลังเราหรือเปล่าเดี๋ยวนะแต่ถ้าแบบเวลาเล่นซีรีส์หรือหนังผีอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบมีแบบเป็นไปถ่ายโลเคชั่นที่มันน่ากลัวเราสองคนกลัวมันเราพร้อมหรอถ้ามีกันหลายคนผมว่าผมไม่กลัวแต่ถ้าสมมติให้ถือโกโปรกันอยู่2คนผมกลัวแบบว่าเรียลลิตี้เนาะอะไรก็น่าสนใจก็เป็นแบบพารานอร์มอลแอคทิวิตี้ไปเคยเจอไหมคะชีวิตจริงเคยเจอไม่เคยเลยจะบอกว่าอยากเจอนะไม่แยกกันอยู่ดีแล้วโอเคแยกกันอยู่เกิดองค์ไปเมื่อสักพักใหญ่เราได้ให้ของขวัญไหมเอ่ยจริงๆเราก็ได้ไปร่วมงานมันเกิดของเขาแล้วเราก็มีการแบบคลิปคอนแทคติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วแล้วมีของขวัญอะไรคนแบบโฟกัสว่าเอ้ยใครให้อะไรโ
หรือเปล่าเป็นของขวัญล่าสุดไปแบบไปกินข้าวกันมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆกันมาอะไรเงี้ยแบบสนุกสนานไปเป็นแก๊งใช่แก๊งก็ไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรให้เฮ้ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นของพิเศษแล้วของผมอ่ะคือเหมือนแบบอยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบนานๆทีเราจะได้รวมตัวกันนะครับใช่แบบรู้สึกว่างานวันเกิดพี่โอมก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของทั้งพี่โอมแล้วก็ของทางแก๊งพวกผมด้วยเพราะแต่ละคนคิวแน่นครับตอนนี้ไม่ว่าแน่นทุกคนเลยแต่ผมยังว่างอยู่นะเราจะขายงานเราคนเดียวเฮ้ยได้อยู่นะก็รับงานคู่งานคู่ได้ไหมรับได้ทุกงานแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีขายเสื้อด้วยเสื้อใช่มีขายเสื้อของงานด้วยเสื้อขึ้นไลน์รายละเอียดต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางเพจ RS มัตติ X ครับผมครับผมแล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้แล้วครับทางช่องทางไหนออทิเก็ตครับผมแล้วก็ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับใช่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ